بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆที่ได้ประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้กับพวกเราจนกระทั่งนะครับณวันนี้นะครับวันที่2ของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับเราถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่โชคดีเหมือนกับพี่น้องของเราอีกจำนวนหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้นะครับเท่าที่ทราบตัวเลขน่าจะประมาณเกือบ 9,000 คนนะครับที่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์แต่ก็มีพี่น้องอีกจำนวนหนึ่งนะครับยันณวันนี้นะครับวีซ่ายังไม่ออกเลยทั้งที่นะครับเขากำลังวางแผนจะเดินทางแล้วครับแต่ว่าด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับเราก็เชื่อว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเลือกให้เรานะครับย่อมต้องเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสไปเจอพี่น้องมุสลิมเราจำนวนหนึ่งนะครับผมก็ทราบข่าวว่าเขาน่าจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ผมน่าเข้าใจว่าเขาไปอยู่ที่มักกะฮ์แล้วนะครับแต่เมื่อวานไปเจอนะครับก็ทราบข่าวว่ามีเป็นหลายร้อยคนนะครับที่วีซ่ายังไม่ออกนะครับซึ่งอีก2วันสถานสนามบินนะครับสนามบินฮัจญ์ก็จะปิดแล้วนะครับก็เราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์หรืออาจจะเชื่อได้ว่าคงไม่มีโอกาสได้ไปนะหลายคนแต่ผมแนะนำกับพี่น้องไปในบทเรียนก่อนๆแล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ได้ทรงลำเอียงนะครับหรือว่าเลือกปฏิบัติกับคนรวยเป็นการเฉพาะอัลลอฮฺไม่ได้ให้โอกาสกับแค่คนรวยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้โอกาสนะครับแล้วก็หาวิธีที่เป็นทางลัดให้กับพวกเราที่เป็นคนที่มีฐานะลำบากยากจนนะครับโดยเฉพาะวันนี้พี่น้องจำนวนหนึ่งที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมนี่เป็นพี่น้องหญิงม่ายนะครับลูกกำพร้าแล้วก็ครอบครัวยากจนก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้กับสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความสบัดด้วยความอดทนแล้วอัลลอฮฺจะเมตตาแล้วก็หาทางออกให้กับพวกเรานะครับที่ผมบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทรงรังแกคนจนนะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่พระองค์จะทรงรังแกเพราะอะไรครับเพราะพระองค์ทรงอัรเราะห์มานพระองค์ทรงอัรเราะฮีมพระองค์ทรงยิ่งด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงยิ่งด้วยพระกรุณานะครับแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเลือกให้เรานะครับมีชีวิตที่อาจจะยากจนบ้างลำบากเดือดร้อนบ้างนะครับแต่พระองค์ทรงทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้อินชาอัลลอฮฺอย่างน้อยๆนะครับเราจะไม่ถูกสอบสวนในเรื่องของฐานะความร่ำรวยของเราคนที่มีฐานะมีอันจะกินนะครับอาจจะเป็นคนที่เข้าสวรรค์ทีหลังเราก็ได้นะครับวันนี้นะครับท่านอิหม่ามฝากให้คุยกับพี่น้องเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนสัก 2-3 เรื่องก่อนนะครับเรื่องผลบุญและคุณค่าของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกุรบานนะครับทราบจากท่านอิหม่ามเมื่อสักครู่ท่านเล่าให้ฟังนะครับว่าปีนี้ทางมัสยิดนะครับมีกุรบานนะครับที่เป็นส่วนที่พี่น้องได้ร่วมทำและเป็นกิจกรรมที่ทางมัสยิดได้เปิดดำเนินบริการนะครับมาโดยตลอดเนี่ยปีนี้นะครับประมาณ16ตัวกว่าๆนะครับแต่ว่าทางมัสยิดตั้งเป้าไว้อยากจะได้สัก20ใช่ไหมครับครูหมานนะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้จำนวนเนื้อนะครับเนื้อสดที่เราจะจัดสรรแจกจ่ายให้กับปวงสบรุษแล้วก็นะครับพี่น้องที่เรียกว่าลงทะเบียนไว้หรือว่าเป็นสมาชิกเนี่ยนะครับก็ให้ครบตามจำนวนแต่ถ้าหากว่ากุรบานน้อยนะครับกุรบานน้อยสมาชิกนะครับที่อาจจะได้เต็มโลอาจจะได้ไม่ถึงโลนะครับฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจประมาณวันสองวันช่วงนี้นะครับเพื่อใ
นะครับเราได้มีส่วนในการทำกิจกรรมที่เป็นความดีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านส่งเสริมเดี๋ยวเราคุยในเรื่องของผลบุญและความดีของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ก่อนนะครับเป็นที่ทราบดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรานะครับทราบข่าวจากการประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับก่อนนะครับก่อนสัปดาห์นึงนะครับทางสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับได้มีหนังสือนะครับลงนามโดยท่านจุฬาเองนะครับเป็นหนังสือเวียนนะครับตามมัสยิดต่างๆนะครับประกาศให้ประชาชนชาวไทยมุสลิมร่วมกันเฝ้าสังเกตจันเสี้ยวเพื่อที่จะกำหนดวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์ในคืนวันพระฤหัสมืดลงนะครับพระฤหัสมืดลงก็ปรากฏว่าในช่วงอัวค่ำก็มีข่าวนะครับว่าทางยะลานะครับทางยะหาอำเภอยะหาทางจังหวัดสงขลาอะไรนะครับ 2-3 พื้นที่นะครับที่มีปรากฏอยู่ตามเฟซนะว่ามีผู้พบเห็นดวงจันทร์นะครับต่อมานะครับทางสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับได้ยืนยันในข่าวนะครับว่าทางกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเนี่ยได้รายงานมาอย่างถูกต้องตามกระบวนการตามขั้นตอนทั้งหมดเลยนะครับสำนักจุฬาราชมนตรีจึงประกาศให้นะครับวันศุกร์เป็นวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ท่านจุฬาราชมนตรีเองท่านก็ขอความร่วมมือนะครับจากพี่น้องประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจนะครับในวันอีดนะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่นะครับ11นะครับซึ่งปีนี้อัลฮัมดุลิลละตรงกันนะครับกับประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวไทยมุสลิมส่วนหนึ่งนะครับที่ยึดในทัศนะที่เราจะยึดตามวันอารอฟะห์หรือวันวุกูฟนะครับก็ปีนี้อินชาอัลเลาะห์ไม่น่าจะมีปัญหาก็คงจะออกอีดนะครับพร้อมเพียงกันด้วยความชื่นมื่นก็ช่วยกันขอดุอานะครับให้กิจกรรมในวันอีดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับและได้มีการปฏิบัติศาสนกิจตรงตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอใช้ระยะเวลาสั้นๆ นะครับนำเรียนกับพี่น้องถึงวันสำคัญนะครับแล้วก็กิจกรรมที่อยากจะแนะนำให้พี่น้องทำในช่วงของ10วันต้นของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับเราทราบแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2มักริบของวันนี้ก็จะเป็นวันที่3ตอนนี้นะครับเราเลยมาวันหนึ่งแล้วเท่ากับเหลือข้างหน้าเรากี่วันครับเนี่ยเนี่ยอีก10ชั่วโมงไม่ถึงและก็จะเข้าสู่มักริบของวันที่3ก็เท่ากับว่าเรากำลังมาครึ่งทางกว่าแล้วของวันที่2นะครับเดือนซุลฮิจญะห์นะครับเป็นเดือนลำดับที่12ตามปฏิทินศักราชอิสลามเดือนซุลฮิจญะห์ก็เป็นเดือนที่มีความสำคัญในฐานะเป็นเดือนฮัจฤดูฮัจญ์นะครับโดยปกติก็70วันโดยปกติ70วันชาวาน1เดือน30วันซุลกอดาอีก1เดือนเป็น60วันใช่ไหมครับแล้วก็อีก10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ฤดูฮัจญ์จะหมดลงอีกเพียงแค่8วันเท่านั้นเองนะครับ8วันเท่านั้นเองฉะนั้นช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับเราจึงเห็นนะครับว่าในคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านพร่ำสอนด้วยตัวของท่านนะครับแล้วก็แนะนำกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับให้สืบสารสิ่งที่เป็นคำสอนนะครับดีๆต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของการประกอบสิ่งที่เป็นศาสนกิจหรือกุศลกิจในช่วงของ10วันเนี่ยนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำนะครับเป็นอย่างมากเลยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราใช่ไหมครับว่ากุศลกิจใดก็แล้วแต่ที่กระทำในช่วงวันเวลาเดือนอื่นๆที่ไม่ใช่10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์มันก็เป็นความดีปกติทั่วๆไปที่ทำกันนี่แหละครับแม้จะเป็นในช่วงของเดือนรอมฎอนก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นกุศลกิจที่ผู้กระทำนะครับผู้ปฏิบัติได้มุ่งมั่นตั้งใจทำเป็นกรณีพิเศษในช่วงของเดือนซุลฮิจญะห์10วันแรกเนี่ยนะครับภาคผลความดีอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาพระองค์จะทรงตอบแทนให้มากมายมหาศาลจนกระทั่งหาอะไรมาเปรียบไม่ได้อีกต่อไปแล้วดีที่สุดเลยจนกระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าอัฟฎอลแปลว่าดีพิเศษเกินอย่างอื่นเลยนะครับก็ในบางรายงานก็ใช้คำว่าอะฮับบะอิลลอฮ์นะครับอะฮับบะอินดัลลอฮ์แปลว่าเป็นที่รักเป็นที่โปรดปรานเป็นที่พิศวาสสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าโอกาสอื่นๆจนกระทั่งนะครับเรื่องนี้ข้อมูลตรงนี้สร้างความตื่นเต้นยินดีให้กับบรรดาซอฮาบะห์
นะครับซอฮาบะห์ถึงขั้นถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเรียนถามด้วยความเคารพท่านรอซูลครับวะลัลญิฮาดฟีซะบิลิลลาห์แม้กระทั่งออกไปเสียสละต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ก็ยังสู้การทําความดีเพียงเล็กน้อยในช่วงของ10วันแรกไม่ได้อีกนั้นหรือนะครับเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับบรรดาซอฮาบะห์มาไม่ใช่ใช่มั้ยครับว่ากุศลกิจที่ประเสริฐที่สุดก็คือการต่อสู้และเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอมาวันนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าการทําสิ่งที่เป็นกุศลกิจความดีที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่อัลเลาะห์ทรงโปรดมากที่สุดก็คือทําในช่วงของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ซอฮาบะห์ไม่ได้สงสัยซอฮาบะห์ไม่ได้สับสนแต่ซอฮาบะห์กําลังเหลือเชื่อกับสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกําลังบอกคําว่าเหลือเชื่อหมายความว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วแหละนะครับเพราะอะไรครับเพราะนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพูดท่านบอกนะครับกับบรรดาซอฮาบะห์รอซูลจึงตอบคลายสงสัยของบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าลัลญิฮาดฟิซะบีลิลลาห์ใช่แล้วแม้กระทั่งออกไปทําสงครามศาสนาในสมรภูมิรบก็ยังสู้การทําความดีหลายๆประการที่ทําในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ไม่ได้งั้นพี่น้องจําไว้เลยนะครับต่อไปนี้อ่านกุรอานใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ก็ไม่เหมือนกับอ่านในวันไหนถือศีลอดใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ก็ไม่เหมือนกับถือศีลอดในวันไหนที่ไม่ใช่รอมฎอนนะครับอ่านกุรอานทําซอดากะห์ละหมาดซุนนะห์ทําความดีอะไรก็แล้วแต่ที่ทําในช่วงของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับไม่เหมือนกับการทําความดีในวาระและโอกาสอื่นๆตลอดทั้งปีเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกเว้นไว้เพียงแค่กรณีเดียวหรือเคสเดียวก็คืออิลลามันคอรอจบินัฟซิฮีวะมาลิฮียกเว้นคือพาสังขารของตัวเองออกไปพาชีวิตของตัวเองออกไปพาทรัพย์สินเงินทองออกไปเพื่ออะไรครับเพื่อมีส่วนร่วมในสงครามศาสนาวะลัมยะรุญะมินซาลิกะบิชัยแต่ไม่มีโอกาสพาอะไรกลับมาเลยนอกเสียจากชื่อและเกียรติประวัติเท่านั้นนะครับเอาสังขารไปทิ้งไว้ในสมรภูมิไปสละชีพจึงจะถือว่ามีผลบุญและมีความดีมากกว่าทําความดีในส่วนที่เป็นรายการอื่นๆในช่วงของ10วันแรกรอซูลบอกนั่นแหละต้องยอมให้ดินกลบหน้าอยู่ที่สมรภูมิจึงจะถือว่าดีกว่าทําความดีในช่วงของ10วันตรงนี้ทีนี้คําว่าอัลอามะลุสซอลิฮูที่แปลว่ากุศลกิจความดีเนี่ยอันนี้ฟรีสไตล์โอเพ่นให้เลือกทําตามอัธยาศัยเลยนะครับใครจะถือศีลอดใครจะทําความดีประการใดตามสะดวกตามอัธยาศัยนะครับไม่ฟิกนะครับพี่น้องจะอ่านกุรอานก็ได้พี่น้องจะทําซะดอกก็ได้พี่น้องจะทําอะไรแล้วแต่ตามสะดวกตามอัธยาศัยนะครับหรือพี่น้องจะถือศีลอดไม่มีปัญหาเอาที่พี่น้องสะดวกแล้วก็ทําได้แล้วก็ทําได้เต็มที่ในช่วงของกลางวันนะครับแต่มีอยู่โปรแกรมหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนําก็คือให้พยายามกล่าวบทรําลึกอยู่1บทพอจะนึกออกไหมครับต้นไหนเอ่ยรอซูลบอกฟะอักซิรูฟีฮิมินัตตะฮลีลีวัตตักบีริวัตตะฮมีดช่วง10วันแรกเนี่ยถ้าไม่รู้จะทําอะไรเลยนะต้องพยายามกล่าวบทนี้ให้ได้มากที่สุดกล่าวอะไรครับกล่าวตะฮลีลตะฮลีลก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวตักบีรก็คืออัลลอฮุอักบัรกล่าวตะฮมีดก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์อ้าวลองว่ารวมกันสิครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมเหมือนกับตักบีรวันอีดไหมครับคล้ายกับตักบีรวันอีดเนี่ยแนะนําให้พี่น้องว่าให้เยอะที่สุดเลยเพราะเป็นโปรแกรมเดียวที่ถูกระบุไว้ในซุนนะห์ของรอซูลว่ารอซูลสั่งเป็นกรณีพิเศษเลยในช่วง10วันนี้ให้กล่าวประโยคนี้ให้มากๆแย่ไหมครับว่าประโยคนี้จะเวียนหัวไหมครับเนี่ยฮะว่าเยอะๆเดี๋ยวจะเวียนหัวว่าเยอะๆจะขึ้นไส้มีไหมครับไม่เป็นไรนะกับว่าให้มันตลอดทั้งวันไปเลยทํากับข้าวก็ว่าได้ซักผ้าตากผ้าว่าได้ขับรถก็ว่าได้ขายของก็ว่าได้ใช่ไหมครับนอนพักผ่อนตามอัธยาศัยได้นะครับแล้วอันไหนที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่เหมาะไม่สมเนี่ยนะลดให้เยอะดูทีวีนะดูภาพยนตร์ดูละครดูเกมโชว์อะไรเนี่ยเปลี่ยนมากล่าวบทซิกรุลลอฮ์บทสั้นๆนะครับหรือพี่น้องจะว่าบทอื่นว่าเป็นศอลาวาตนบีก็ได้ว่าเป็นอิสติกฟาร์ก็ได้เพราะถือเป็นอามัลศอลิฮ์ทั้งหมดเลย
นะศอลาวาตนบีอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดว่าด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละก็ว่าด้วยอัสตักฟิรุลลอฮ์ก็ว่าด้วยว่าได้หมดเลยนะครับดุอาต้นไหนที่พี่น้องยังไม่เคยขอนะเอาหนังสือดุอามาอ่านเลยก็ได้อันนี้10วันแรกเนี่ยพี่น้องทําไปเลยนะทําได้ตลอดทั้งวันเลยแต่จะพิเศษอยู่วันนึงก็คือวันอะไรเอ่ยวันอะรอฟะวันอะรอฟะคืออะไรครับวันอะรอฟะวันอะรอฟะวันอะรอฟะก็คือวันที่บรรดาฮุจญาตนะครับเดินทางออกจากมักกะหรือจากที่ไหนก็แล้วแต่แล้วไปชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกันที่ทุ่งอะรอฟะวันอะรอฟะไม่ได้แปลว่าวันที่9อย่างเดียวนะแต่วันอะรอฟะโดยปกติจะตรงกับวันที่9นะของคนทั่วไปนะแต่ที่มักกะนี่เขาตรงกับวันที่9ตลอดแต่ว่าบางพื้นที่บางประเทศที่เขาถือทัศนะเรื่องมัตละเรื่องอะไรเข้าออกก่อนอะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างฉะนั้นทัศนะของบรรดานักวิชาการที่เขาสรุปไว้ก็คือวันอะรอฟะก็คือวันที่บรรดาฮุจญาตเดินทางออกไปที่ทุ่งอะรอฟะถึงแม้ว่าบางปีจะตรงกับวันที่8ของเราก็ตามหรือจะตรงกับวันที่10ในบ้านเราก็ตามเพราะเราจะยึดอะไรครับยึดการออกไปปรากฏตัวของบรรดาฮุจญาตที่ทุ่งอะรอฟะปรากฏในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกแบบนี้นะครับว่ายาวมูอะรอฟะวันอะรอฟะคือยาวมุลละซียะอริฟุฟีฮินนาสวันที่ผู้คนพากันเดินทางออกไปชุมนุมหรือปรากฏตัวที่ทุ่งอะรอฟะฉะนั้นวันไหนก็แล้วแต่ที่ฮุจญาตออกไปที่ทุ่งอะรอฟะวันนั้นคือวันอะรอฟะหรือวันวุกูฟนะส่วนจะตรง9ไม่9วันเราตะลาอะลัมบางปีก็ตรงบางปีก็ไม่ตรงแต่สำหรับมักกะที่ซาอุดีนะเขาตรงของเขาทุกปีแหละพอ1 2 3 4พอ9ปุ๊บเขาก็ออกไปที่ทุ่งอะรอฟะเราก็สังเกตก็แล้วกันนะครับวันไหนที่พี่น้องฮุจญาตเดินทางออกไปปรากฏตัวชุมนุมกันที่ทุ่งอะรอฟะวันนั้นคือวันวุกูฟของเราวันนั้นคือวันอะรอฟะของเราวันอะรอฟะเป็นวันยังไงครับวันพิเศษมั้ยเป็นวันที่พิเศษที่สุดในรอบปีวันที่ดีที่สุดในรอบปีเหมือนกับคืนไลลาตุลกอดเป็นคืนที่ดีคืนที่พิเศษที่สุดในรอบปีถ้าเป็นกลางคืนไลลาตุลกอดถ้าเป็นกลางวันวันอะไรนะวันอะรอฟะนะครับวันอะรอฟะวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงอภัยโทษนะครับให้มากที่สุดเท่าที่พระองค์อภัยโทษมาตลอดทั้งปีที่มากที่สุดก็คือวันอะรอฟะงั้นพี่น้องขอดุอานะขอดุอาเหมือนกับคืนไลลาตุลกอดเป็นคืนที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงไม่ใช่แค่อภัยโทษนะครับนิรโทษกรรมยกโทษให้เกลี้ยงเลยจนกระทั่งเปลี่ยนไปเป็นอะไรออกจากนรกน่ะไปเข้าสวรรค์ได้เลยอ่ะไม่ใช่ธรรมดานะเราเคยได้ยินคำว่านิรโทษกรรมใช่ไหมครับกฎหมายนิรโทษกรรมพรบนิรโทษกรรมน่ะละความผิดให้เหมือนกับไม่มีเหมือนกับไม่เคยมีความผิดวันอะรอฟะอัลลอฮ์ก็จะทรงยกโทษให้นะคืนไลลาตุลกอดเราอาจจะพลาดมานะครับมันดึกไปอะไรไปไม่ได้ละหมาดบ้างอะไรบ้างอาจจะพลาดแต่ตอนนี้เราต้องดักอะไรครับดักวันอะรอฟะให้ได้นะครับเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงนิรโทษกรรมให้ยกโทษให้นะครับนอกจากยกโทษแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ยังทรงอะไรครับอย่างนบีเนี่ยซุนนะห์ของนบีให้เราถือศีลอดวันอะรอฟะนะครับถือศีลอดวันอะรอฟะนะวันอะรอฟะพอถึงวันอะรอฟะพี่น้องคอยอย่างเนี้ยเรารู้แล้วก่อนวันอีด1วันเนี่ยคือวันอะรอฟะวันที่9เพราะอีดจะเป็นวันที่10พี่น้องเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้เลยอินชาอัลเลาะห์โออัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงเมตตาให้บ่าวได้มีโอกาสมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถถือศีลอดในวันอะรอฟะฮิจเราะห์นี้ให้ได้ฮิจเราะห์นี้ให้ได้ตั้งใจการตั้งใจถึงแม้จะยังไม่ได้ถือศีลอดก็ตามแต่อัลเลาะห์จะทรงตอบแทนเป็นผลบุญความดีให้1ความดีแล้วเนียดเลยเนี่ยตอนนี้เนียดเลยอินชาอัลเลาะห์ปีนี้จะถือศีลอดวันอะรอฟะให้ได้นะครับอัลเลาะห์ให้ผลบุญเนียดแล้วพอถึงวันที่9พี่น้องตื่นขึ้นมารับประทานอาหารซุฮูรนะครับตามปกตินี่แหละเนียดข้าพเจ้าถือศีลอดวันวุกูฟหรือถือศีลอดวันอะรอฟะปีรอซักราชนี้เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออาจจะไม่ต้องบอกปีก็ได้ถือศีลอดวันอะรอฟะนี้ถือศีลอดวันวุกูฟปีนี้เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงยกโทษทรงอภัยโทษให้กับพี่น้องเป็นระยะเวลารวมกันทั้งสิ้นกี่ปีนะครับ2ปีเราถือศีลอดวันอาชุรออัลลอฮ์ก็เมตตาให้1ปีนะครับพอมาถึงวันอะรอฟะในหะดีษของรอซูล
ยูกัฟฟิรุสนาไตนี่อัลลอฮ์จะยกโทษอภัยโทษให้สองปีเต็มๆอัลมาดิยะปีที่ผ่านมาย้อนหลังให้อีกนะใครจะเมตตาถ้าอัลลอฮ์เนี่ยวัลบาเกียปีที่ยังค้างอยู่ก็คือปีปัจจุบันเราถือวันที่9ใช่ไหมครับอีกกี่วันถึงจะหมดปีนะครับ10 11 12ไล่ไปอีกตั้ง20วันแต่อัลลอฮ์ยกโทษให้ทั้งย้อนหลังในอดีตแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็ล่วงหน้าไปอีก20วันอัลลอฮ์ให้2ปีเต็มเลยอ้าวเอามั้ยครับถือศีลอดปีนี้อ้าวนะเอาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เหมือนกับที่ผมแนะนำในหลายๆพื้นที่นะจัดนะครับจัดเลี้ยงละศีลอดที่มัสยิดก็ได้หรือที่หมู่ศอลลาที่บะแลที่บ้านที่มีพื้นที่นะครับมันจะเป็นการแค่สร้างกระแสทำให้มีการตื่นตัวนะครับแล้วก็ความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมของพี่น้องที่เขายังบางทีเขายังไม่กล้าปฏิบัติแต่เวลามีหลายๆคนปฏิบัติเหมือนกันเขารู้สึกว่าเขาอยากจะอะไรอยากจะทำด้วยอยากจะไปละศีลอดด้วยบางทีเด็กๆเนี่ยเห็นผู้ใหญ่ทำก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยถือเป็นการรณรงค์แล้วก็เป็นการชักชวนในเรื่องของอะไรครับอัลอัมรุบิลมาอูรุฟวันนะฮยูอานิลมุนกัรนะครับหลายพื้นที่นี่มีบางคนร่วมบริจาคมากับผมอาจารย์เดี๋ยวไปเอาตังค์ไปเลี้ยงอาหารละศีลอดแบบนี้มันอะไรครับมันเป็นการสร้างความดีฉะนั้นพี่น้องเนียดเลยนะอินชาอัลลอฮ์การเนียดนี่ก็ถือเป็นความดีแล้วแล้วเวลาไปปฏิบัติจริงก็กลายเป็นความดีอีกหนึ่งประการฉะนั้นใช้ระยะเวลาในช่วงนี้รณรงค์กับพี่น้องนะครับความดีประการใดที่พี่น้องเห็นว่าสามารถทำได้ทำซะดอกะนะครับเช้านี้วันละร้อยละร้อยนะครับ5วัน6วันตัวที่เหลืออยู่ตัวเนี้ยทำไปเลยนะครับเจอคนจนเจอหญิงม่ายเจอลูกกำพร้าวันนี้บริจาคไปเลยนะครับหรือนะครับอ้าวละหมาดเราไม่ค่อยได้ละหมาดซุนนะห์ดูฮา10วันนี่ละหมาดซุนนะห์ดูฮาให้ครบหน่อยใช่ไหมครับมีอะไรบ้างอ้าวถือศีลอดอย่างโปรแกรมถือศีลอดนี่ผมคุยกับพี่น้องมา30ปีตลอดเป็นโปรแกรมที่นักวิชาการเขาแนะนำมากที่สุดเลยเพราะว่าเป็นศาสนกิจที่ทำแล้วมันครอบคลุมได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่ซุบฮ์จนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าโดยที่เราไม่ได้หยุดทำเลยแต่ถ้าเราจะอ่านกุรอานอ่านไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเสียนละหมาดต้องไปเข้าห้องน้ำต้องไปกินข้าวต้องไปนู่นไปนี่มันต้องหยุดแต่การถือศีลอดเป็นศาสนกิจที่ทำได้ตลอดทั้งวันนะครับไม่ได้ลำบากไม่ได้เดือดร้อนเลยเข้าห้องน้ำก็ได้ถือศีลเข้าห้องน้ำได้ไหมครับได้ไหมเข้าขับรถได้ไหมขายของได้ไหมละหมาดล่ะแต่เวลาทำศาสนกิจอื่นเอ้ยพอขับรถอ่านกุรอานไม่ได้ละหมาดไม่ได้ขายของใช่ไหมครับฉะนั้นถือศีลอดเนี่ยผมแนะนำให้พี่น้องทำวันเว้นวันก็ได้นะไม่ต้องทำทุกวันก็ได้เดี๋ยวเราแย่เพราะเป็นผู้สูงอายุกันนะครับเอายังไงเอาวันเว้นวันวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่2มี2มี4มันจะไปตรงกับวันไม่ตรงกับวันที่9นะวันเว้นวันงั้นเริ่มพรุ่งนี้วันนี้มีใครถือศีลอดมั้งครับนี่ฮะมี200คนยังไม่ยกสักคนนึงเลยนะไม่เป็นไรวันนี้วันคู่วันที่2พรุ่งนี้เริ่มสตาร์ทวันที่3ก็จะมี3 5แล้วก็7แล้วก็9พอดีเลยเหลืออีก4วันไหวไหม4วันเนี่ยฮะไม่ไหวเดี๋ยวเย็นนี้ไปให้หมอให้น้ำเกลือหน่อยดิซื้อกระทิงแดงกินหน่อยไหวนะอินชาอัลเลาะห์นะสัญญากับตัวเองสัญญากับอะไรกับอัลเลาะห์โอ้อัลเลาะห์ขอกำลังใจขอดุอาจากพระองค์ให้ช่วยเหลือบ่าวให้แข็งแรงนะอย่าเวียนหัวอย่าเป็นลมอย่าผะอืดผะอมโรคคนแก่มันเยอะขอให้อะไรขอให้แข็งแรงนะครับใครที่เป็นโรคเบาหวานนะก็ลองปรับยาดูลองงดดูนะขอให้และที่สำคัญอย่าพลาดก็คือวันอะไรนะวันอารอฟาอ้าวจบเรื่องนี้นะเรื่อง10วันแรกของเดือนดุลฮิยะห์พี่น้องทำอัธยาศัยเลยมีเรื่องกุรบานเรื่องกุรบานผมชื่นชมนะที่ทางมัสยิดเนี่ยนะครับพยายามที่จะจัดแล้วก็บริการให้กับพี่น้องได้มีส่วนร่วมเราเข้าใจสังคมเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะอย่างมัสยิดริยาซุนนะห์เนี่ยนะครับเป็นชุมชนที่หนาแน่นนะครับไอการที่จะเอากุรบานมาเชือดเองอะไรเนี่ยลำบากไหมครับลำบากและโดยเฉพาะยิ่ง เรื่องของความพร้อมเรื่องของคนเชือดคนชำแหละอะไรต่างๆพวกเนี้ยยากในกรุงเทพนี่ยากมากเลยบ้านนอกก็ยังอะไรยังค่อนข้างจะสะดวกแล้วก็เรียบง่ายกว่านะครับเพราะในกรุงเทพหรือในเขตเมืองเนี่ยบางทีจะเชือดสัตว์เชือดอะไรบางทีต้องขออนุญาตนะครับต้องขออนุญาตแต่อย่างบ้านนอกแถวบ้านผมนี่น้องจอกนี่
จะเชือดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าอย่าประเจิดประเจอก่อนแล้วกันนะครับเชือดตามงานวลีมางานอะไรเราสามารถเชือดได้นะครับแต่นี้ช่วงของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับวันอีดนี่ตามซุนนะห์ของรอซูลส่งเสริมให้มีการเชือดกุรบานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเช้าวันอีดนะครับอิหม่ามหลังจากขุตบะห์เสร็จแล้วให้อิหม่ามนี่นำเชือดกุรบานให้เร็วนะครับเพื่อที่จะได้นำเนื้อสดมาปรุงเป็นอาหารบริการให้กับใครครับให้กับบรรดาผู้ที่มาร่วมพิธีอีดฉลองวันอีดกินอาหารเป็นเนื้อกุรบานเป็นมื้อแรกนะฉะนั้นทางมัสยิดเนี่ยนะครับก็บริการในส่วนนี้มาทุกปีโดยตลอดเลยแต่ปีนี้นะครับอาจจะดูเหนื่อยสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่เศรษฐกิจบ้านเรานะแต่เป็นเศรษฐกิจระดับโลกนะครับเราเห็นนะครับหลายๆประเทศก็มีปัญหานะครับหลายๆองค์กรที่เคยรับบริจาครับหุ้นรับหุ้นหรือรับส่วนในการทำกุรบานบางที100 200ตัวแต่ปีนี้ยังอยู่แค่หลักร้อยต้นๆซึ่งก็ถือว่าช้าพอสมควรแต่อินชาอัลเลาะห์นะครับจะพูดกับพี่น้องเพื่อเป็นการเค้าเรียกอะไรล่ะชักชวนเป็นการรณรงค์นะครับให้พี่น้องตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับในเรื่องของการทำกุรบานจริงๆแล้วนะครับกุรบานเนี่ยมีที่มาที่ไปก็จากซุนนะห์ของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามใช่มั้ยครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเป็นบุคคลแรกนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงทดสอบให้มีการเชือดลูกชายของท่านแต่ว่าในอดีตก่อนหน้านี้ก็มีที่มาที่ไปของเรื่องกุรบานก็คือลูกของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามทั้ง2คนกอบีนกับฮาบีนแต่ว่าบัญญัติที่นะครับมีผลบังคับใช้มาถึงยุคสมัยของพวกเราก็คือย้อนกลับไปถึงยุคของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับอายุ90กว่าและเพิ่งจะได้ลูกชายคนแรกนะครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพอได้ลูกชายนะครับเดิมทีนบีอิบรอฮีมมีภรรยากี่คนนะคนเดียวก่อนใช่ไหมครับท่านหญิงซะเราะห์ต่อมานะครับได้นะท่านหญิงฮายัดหรือนางฮายัดมาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งท่านหญิงซะเราะห์เป็นคนบอกยกให้โดยความยินดีเลยนะครับที่แรกก็ไม่นึกคิดอะไรใช่ไหมครับแต่พอหลังจากที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอยู่กินกับท่านหญิงฮายัดได้สักระยะหนึ่งก็ท่านหญิงฮายัดก็เอิกอักในตอนนี้นะครับเมื่อก่อนท่านหญิงซะเราะห์ก็โทษนบีอิบรอฮีมบังนั่นแหละเป็นหมันนบีอิบรอฮีมก็บอกซะเราะห์เธอละเป็นหมันในที่สุดพิสูจน์แล้วนบีอิบรอฮีมเป็นหมันมั้ยไม่ได้เป็นหมันแต่เป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์ที่จะทดสอบนะครับพอท่านหญิงฮายัดเริ่มตั้งครรภ์นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามด้วยความห่วงใยใช่มั้ยครับอายุปูนนี้แล้วไม่มีลูกนะครับมันมีลูกก็ไปอะไรไปห่วงไปปนอไปปฏิบัติไปดูแลนะครับเหมือนเราอ่ะมันสมมุติกุมารเนี่ยได้ลูกเนี่ยนะครับแค่เราได้หลานน่ะหลานหรือเหลนเรายังเห่อเลยใช่ไหมครับแล้วเนี่ยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลาม90กว่าปีไม่เคยมีลูกกับเขาสักคนนึงพอท่านหญิงฮายัดตั้งท้องเห่อมั้ยเห่อนะครับไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาจนกระทั่งท่านหญิงซะเราะห์เริ่มหงุดหงิดแล้วอันนี้ธรรมชาติของผู้หญิงเราไม่ว่ากันนะครับในที่สุดงอนจากงอนกลายเป็นหึงจากหึงกลายเป็นโมโหแล้วเอาเรื่องขึ้นมาแล้วแต่นี้ทำยังไงอยากจะยื่นคำขาดกับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามบังอิบรอฮีมตกลงบังจะเอายังไงถ้าจะเอาซะเราะห์ก็ต้องไม่มีฮายัดถ้าจะเอาฮายัดก็ต้องไม่มีซะเราะห์ตอนนี้นบีอิบรอฮีมเอากี่คนนบีอิบรอฮีมก็ต้องเอาทั้ง2คนแล้วครับเพราะเครียดสิครับอัลเลาะห์เลยตัดสินให้อิบรอฮีมแยกดีกว่านะจะได้ไม่กระทบกระทั่งกันใช่ไหมครับเอาใครไปฮะเอาฮายัดเอาไปไว้ที่ไหนปากซอยกับท้ายซอยฮะจากชามใช่ไหมครับโน่นเอามาไว้ที่มาดีนะไอ้ที่มักกะนะครับมักกะนะครับเดินทางรอนแรมกันมานะครับตัดสินใจแยกเอาท่านหญิงฮายัดมาเดินทางรอนแรมมาพอมาถึงที่ไหนที่มักกะอิบรอฮีมก็ขอบังหอมลูกหน่อยขอบังกอดลูกกอดเสร็จหอมฟอดเสร็จแล้วส่งให้ฮายัดฮายัดเลี้ยงลูกด้วยนะเลี้ยงลูกดีๆนะนี่เสบียงที่เราเตรียมมาบังยกให้ฮายัดหมดนี่เลยบังไปก่อนนะบังลาแล้วนะเป็นเรารับได้ไหมครับฮะ
นี่ยใครไปกับเราไปที่ไหนสักทีแล้วก็ทิ้งให้เราอยู่แล้วกลับบ้านคนเดียวนะแค่เรากลับได้นะแต่กลับคนเดียวแล้วก็ทิ้งเราอะฮะโกรธไหมครับโกรธพยัดเลยครับมาด้วยกันเดินทางรอนแรมลัดทะเลทรายมานะพอมาถึงที่ไหนที่มักกะส่งลูกให้แล้วก็บอกให้เลี้ยงลูกให้ดีบังไปก่อนนะพายัดก็นึกว่าพูดเล่นทีแรกก็พอมองดูเอ้ยอิบรอฮีมเดินไปจริงด้วยเดินไปจริงบังจะไปไหนล่ะบังกลับแล้วบังกลับแล้วเดินต่อนบีฮะทิงฮายัดก็ดึงเสื้อนบีอิบรอฮีมบังอิบรอฮีมจะทิ้งชั้นทิ้งลูกลงนั่นแหละอิบรอฮีมไม่พูดสักคำหนึ่งนะครับเดินต่อไปท่านหญิงฮายัดลุกตามไปแล้วถามว่าบังอิบรอฮีมที่บังทิ้งลูกทิ้งเมียไว้ตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์ใช้บังแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมปริยมในปริยมพยักหน้าใช่อัลลอฮ์ใช้บังให้ทำแบบนี้ท่านหญิงฮายัดก็เลยบอกว่างั้นบังจะไปไหนไปเลยบังจะไปไหนก็ไปเถอะบังจะกลับก็กลับเถอะอีดันแล้วอยู่ดอยีอุนัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ใช้บังให้ทำแบบนี้แล้วน้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งใครไม่ทิ้งน้องกับลูกหรอกบังจะทิ้งก็เรื่องของบังแต่อัลลอฮ์ไม่ทิ้งน้องกับทิ้งลูกหรอกนบีอิบรอฮีมไปน้ำตาไหลไปเลยพอไปถึงไหนเดินอ้อมไปหลังเขานบีอิบรอฮีมไปร้องอยู่ตรงโน้นตอนที่แรกก็ทำใจแข็งใช่ไหมครับอัลลอฮ์ใช้ก็นั่นแหละแต่หัวอกความเป็นพ่อหัวอกความเป็นสามีความเป็นครอบครัวมันมีอยู่ใช่ไหมครับพอเดินไปหลังเขาไปร้องโฮเลยยกมือท่วมหัวขอกับอัลลอฮ์โออัลลอฮ์อัสกันตุมินดุรียะตีบิวาดินกอยริซซะรอินอินดะบัยติกัลมุฮัรอมพระองค์นั่นแหละใช้บ่าวให้ขนลูกขนเมียเอามาไว้ตรงนี้นะอิบรอฮีมระบายเลยนะครับพระองค์นั่นแหละใช้ให้ผมเนี่ยพาลูกพาเมียมาไว้ตรงที่แห้งแล้งกันดารไม่มีต้นหมากรากไม้ไม่มีคนเลยผมฝากกับพระองค์ด้วยวะจัลอัฟอิดะตัมมินันนาซิตะฮวีอิไลฮิมผมขออย่างหนึ่งก็คือใครมาตรงนี้ขอให้คนนั้นหลงรักที่นี่หลงแล้วก็พิศวาสที่ไหนอะที่มักกะตรงที่ฮะยัดกับอิสมาอีนอยู่เห็นไหมครับวะรุซุกฮุมมินัสซะมารอตผลหมากรากไม้ที่มีทั้งโลกเนี่ยขอพระองค์ทรงอะไรให้มันมามีกระจุกอยู่ที่ไหนอยู่ที่มักกะในพระองค์ขอกี่อย่างขอ2อย่างขอให้อัลลอฮ์ดูแลต่อด้วยใครมาจากทั่วสารทิศให้รักที่ไหนรักตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ขอให้มีริสกีตลอดเรื่อยไปอัลลอฮ์รับทั้ง2อย่างเลยฉะนั้นใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะที่ตรงนั้นเพราะตรงนั้นคือจุดกำเนิดของบ่อน้ำซัมซัมใครก็ต้องมาอาศัยท่านหญิงฮายัดเจ้าของบ่อน้ำซัมซัมผลหมากรากไม้ที่ขนเป็นเสบียงมานะครับไปล่องผลไม้จากนู่นมาจากนี่มาเพื่อที่จะไปขายแต่พอมาถึงตรงนี้ต้องจ่ายให้ใครต้องจ่ายให้ฮายัดฮายัดไม่เคยอดอยากปากแห้งเลยนะครับจริงอยู่ช่วงแรกนะอาจจะลำบากเดือดร้อนในช่วงที่เสบียงหมดแต่หลังจากนั้นหลังจากที่เกิดบ่อน้ำซัมซัมน้ำซัมซัมผุดขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยจนกระทั่งเผ่ายุรุฮุมเผ่าไหนก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่พอเห็นนกมันบินวนอยู่ตรงนี้แสดงว่าตรงนี้มีแหล่งน้ําใครผ่านมาก็ต้องมาแวะจนกระทั่งในที่สุดนะครับถึงขั้นเจรจาขอกับท่านหญิงฮายัดว่าขอยอมจ่ายนะครับค่าเสียหายหรือค่าบํารุงอะไรก็แล้วแต่ขออนุญาตตั้งรกตั้งรากปักหลักปักฐานอยู่ด้วยจนกระทั่งกลายเป็นชุมชนกลายเป็นหมู่บ้านจนกระทั่งกลายเป็นเมืองมาในที่สุดจนปัจจุบันนี้ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศเดียวที่มีนโยบายไม่อยากออกวีซ่าให้ใครแต่ประเทศอื่นทุกประเทศเลยง้อให้มาเอาวีซ่าซาอุดีเป็นไงครับปีนี้ฉันให้แค่นี้แล้วฉันไม่ให้แล้วล้นประเทศมีแต่คนจะเข้าไปที่นั่นไป2ปี3ปีจะไปกันทุกปีเลยกูสมานอยากไปไหมครับมีใครอยากไปมั่งขอดุอาเยอะๆเลยขอดุอาเยอะเลยเนี่ยเรากำลังทำอามัลอิบาดะห์ในวันดีๆนี่โอ้ล้อขอให้บ่าวได้ไปอุมรอขอให้บ่าวได้ไปฮัจญ์เนียดยังเนียดขอยังขอเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยอัลลอฮ์กำลังทอดพระเนตรดูเราอยู่อัลลอฮ์กำลังอะไรกำลังสงสารกำลังเมตตาใช่ไหมครับใครก็อยากไปตรงนั้น
ไปแล้วไม่เบื่อขนาดไปทะเลาะกับอาหรับที่นู่นกลับมามาบ่นอาหรับเป็นแทบตายแต่พอถึงปีจะไปอีกแล้วใช่ไหมครับไปแซะนี้ไม่ชอบแซะไปแซะบริการไม่ดีไปหาแซะใหม่จะไปให้ได้นี่คือสิ่งที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามขอไว้ขอให้หัวใจของทุกคนนะครับได้นึกได้อยากพิศวาสอยากจะไปแต่ตรงนั้นนั่นแหละใช่ไหมครับอ้าวตอนนี้พอนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามทิ้งลูกไว้แล้วหายไปเลยกลับไปไหนกลับไปชามนะครับพอย้อนกลับมาลูกเริ่มโตเป็นอะไรนี่แบบเนี้ยนะน่ารักเลยนะครับน่ารักเลยนบีอิบรอฮีมพยายามย้อนกลับมาเยี่ยมหลายๆเที่ยวจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มเนี่ยนะครับมีลูกอิสมาอีลมีเมียมีลูกแล้วก็ยังอะไรยังเที่ยวไปเที่ยวมาแต่ว่ายังอยู่ที่นู่นอยู่นบีอิบรอฮีมยังอยู่ที่อะไรที่ชามนู่นตอนนี้ช่วงนึงโตขึ้นมาสัก8 9ขวบกําลังน่ารักเลยนะครับ10ขวบเนี่ยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามโดนอัลเลาะห์ทดสอบอัลเลาะห์ให้ฝันนะครับให้ซุบินให้ฝันว่าอะไรเอ่ยฝันว่าเชือดลูกชายในไส้ของตัวเองนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามรู้แล้วนี่ครับว่าความฝันของนบีไม่ใช่เรื่องเล่นเป็นเรื่องจริงเป็นวะฮีรอบหนึ่งก็ฝันไปรอบสองรอบสามพอรอบสามนี่อยู่เฉยไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์จริงๆนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามตัดสินใจเรียกลูกมาอิสมาอีลมาคุยกับย้อนหน่อยย้อนจะคุยอะไรกับเองนิดนึงอิสมาอินก็มาหาในอัลกุรอานเล่าพี่น้องลองไปดูในอัลกุรอานนะนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเรียกอิสมาอินบอกว่ายาบุนัยยะอิสมาอินอินนีอารอฟิลมานามีอันนีอัซบะฮุกย้อฝันว่าย้อเชื่อดเองว่าอัซบะฮุกฟันซุรมาซาตะรอลูกลองคิดซิว่าเราจะทำกันยังไงดีเนี่ยเองย่อเป็นนบีเองก็เป็นอะไรเองก็เป็นนบีความฝันของนบีเป็นวะฮีคำสั่งของอัลลอฮ์เจ้ายังไงดีเนี่ยอัลลอฮ์ให้ย่อฝันว่าย่อเชือดเองเนี่ยมันเป็นวะฮีและย่อต้องเชือดนะถ้าเป็นเราล่ะฮะลองนึกสิลูกเรานะใช้ให้ทำอะไรเหนื่อยๆนี่อยู่ไหมไม่อยู่หายออกไปเลยไปนอกบ้านเลยแต่นบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามนะครับตอบกับผู้เป็นบิดาว่ายาอับติฟัลมาตุอุมัรคุณพ่อครับยอครับอิฟัลมาตุอุมัรเชิญคุณพ่อเชิญยอทำตามอัธยาศัยเลยยอตัดสินใจเชื่อเดี๋ยวนี้ก็ยินดีเดี๋ยวนี้เลยยอจะเชื่อเมื่อไรยอบอกหนูเดี๋ยวยอเชื่อได้เลยซาตจิดูนีอินชาอัลลอฮุมินัสซอบิรินแล้วเดี๋ยวยอจะเห็นว่าหนูคนเนี้ยนะครับจะนอนนิ่งๆให้ย่อเชือดจะนอนนิ่งๆให้ย่อเชือดหนูจะอดจะไม่มีเสียงแอะแม้แต่น้อยย่อเชือดเลยเอาไหมสองคนเนี่ยสองคนข้างหน้านี่เอาไหมฮะเอาไหมให้เชือดไม่เอาแต่นบีอิสมาอีลบอกเอาเลยอาจารย์ครับครับนิดนะครับขอโทษนบีอิสมาอีลเนี่ยได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่เยาว์วัยเลยนะครับยังครับแต่ว่าโดยปกติลูกหลานของนบีนะครับโดยเฉพาะสายของนบีอิบรอฮีมเนี่ยเราก็ทราบมาว่าจะเป็นสายที่เป็นสินศีละที่สืบเรื่องความเป็นนบีมาโดยเฉพาะนบีอิสฮากเนี่ยทุกรุ่นมาเลยนะครับนบีอิบรอฮีมนะครับมาอิสฮากอิสฮากไปยากูบไปยูซุฟไปเรื่อยกันเป็นนบีมาโดยตลอดเลยฉะนั้นโดยวะฮีนะครับถึงแม้ว่านบีอิสมาอีลอาจจะยังไม่ได้รับคำสั่งให้เป็นนบีแต่ว่าในเมื่อพ่อที่เป็นนบีเนี่ยนะครับได้รับคำสั่งให้เชือดก็ต้องเชือดแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าตอนนี้พอบอกแบบนี้นะครับนบีอิสมาอีลก็ยอมแล้วตัดสินใจแล้วแต่เรื่องนี้เก็บเป็นความลับนะครับเก็บเป็นความลับยังไม่บอกใครแม่ก็ไม่ให้รู้ใช่ไหมครับพ่อก็แอบรับมีดก็โดยความสงสารนะทำยังไงจะให้ลูกปาดคอปั๊บเดียวแล้วก็ตายจะได้ไม่ทรมานวางแผนเดี๋ยวเราจะแอบไปเชือดกันที่มีนานะนะเพราะถ้าเชือดที่มักกะที่ใบตุลลอห์นี่เดี๋ยวแม่รู้พอพากันจูงกันออกไปจะไปเชือดนบีอิสมาอีลก็บอกว่าย่อก่อนย่อเชือดหนูนะย่อเอาผ้าปิดตาหนูสักนิดนึงนะหนูจะได้ไม่เห็นมีดเดี๋ยวเผื่อหนูเกิดเห็นมีดแล้วหนูเปลี่ยนใจขึ้นมากลัวมีดขึ้นมาเห็นมีดมันคมมันวาวแบบนี้เดี๋ยวเผื่อหนูจะเปลี่ยนใจแต
แต่ตอนนี้หนูตั้งใจแล้วหนูอะไรหนูยินดีย่อปิดตาหนูนิดนึงแล้วก็ย่อช่วยถลกอะไรนะถลกแขนเสื้อถลกชายโต๊ะให้มันทะมัดทะแมงให้มันสูงขึ้นมาเดี๋ยวเผื่อตอนเชือดเนี่ยเวลาหนูทนเจ็บไม่ไหวหนูดิ้นขึ้นมาเนี่ยเลือดมันจะกระเซ็นไปโดนแขนเสื้อไปโดนชายผ้าของย่อแล้วเวลาย่อกลับไปบ้านมะจะถามว่าเลือดอะไรแล้วย่อโกหกคนไม่เป็นด้วยก็ต้องเล่าไปอีกเลยทำยังไงก็แนะนำปรึกษาหารือกันอย่างดีเลยพอพานบีอิสมาอีลไปถึงที่มีนาพี่น้องหลายคนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ไปที่มีนามาแล้วใช่ไหมครับไปที่มีนาด้านเวลาเราเดินทางออกจากมักกะไหมออกมักกะไปแล้วก็จะไปผ่านมีนาเนี่ยซ้ายมือมันจะมีถนนอยู่ตรงกลางซ้ายมือจะเป็นอักบะเสาหินหน้าเดียวแล้วเสาต้นกลางแล้วก็เสาต้นไกลสุดต้นแรกใช่ไหมครับขวามือที่อยู่ต่อจากเขาเรียกว่าพระราชวังของกษัตริย์นะเป็นตำหนักมักกะพี่น้องมองเห็นนะครับมันจะมีเป็นรูปทรงคล้ายๆโดมทรงคล้ายๆโดมอยู่บนภูเขานะครับตรงนั้นแหละคือตรงบริเวณที่บรรดานักประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคต้นๆมาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยตาบีอินเขายืนยันว่าเป็นจุดที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเอาอิสมาอีลไปเชือดเขาทำเป็นอะไรเป็นโบราณสถานเป็นจุดสังเกตเอาไว้แต่ไม่มีใครขึ้นไปเยี่ยมไปอะไรนะเพราะว่ารัฐบาลซาอุดีเขาไม่มีนโยบายรณรงค์ให้ไปตรงนั้นเพราะว่าถ้าขืนขึ้นไปเป็นไงอ่ะเดี๋ยวก็ไปอะไรไปทำพิธีไปอะไรล่ะไปตะบัดรุกไปอะไรแบบนั้นเขาก็เลยไม่ทำทางขึ้นอะไรให้แต่ว่าเขาไปสร้างเป็นคล้ายๆรูปโดมแต่ไม่ใช่มากรอบไม่ใช่อะไรนะครับพี่น้องไปก็ถ้าแซะเขาจะแนะนำเขาก็จะแนะนำแต่ว่าเดิมทีนะเชือดลงมาย้ายลงมานะครับข้างล่างที่เป็นเสาหินนั่นแหละพอจะเชือดจุดหนึ่งย้ายไปอีกจุดหนึ่งย้ายไปอีกจุดหนึ่งมันมีตำนานนะอิบลิสเนี่ยมันสัญญากับนบีอาดัมใช่ไหมในเมื่อข้าต้องกระเด็นระเหตุออกจากสวรรค์เพราะเองต่อไปนี้ข้าจะจองล้างจองผ่านอาฆาตลูกหลานของเองไปตลอดยันอะไรยันกิยามัตเลยฉะนั้นมันจึงพยายามหาโอกาสที่จะหลอกลวงหลอกล่อแล้วก็ก่อกวนลูกหลานของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมาฉะนั้นภารกิจสำคัญของนบีอิบรอฮีมครั้งนี้ก็กลายเป็นเหยื่อของใครด้วยเหยื่อและเป้าหมายของอิบลิสในตอนเนี้ยมีนบีอิสมาอีลมีอิบรอฮีมแล้วก็ชนหญิงฮายัดใช่ไหมครับกิจกรรมเชิดกุรบันที่จะเกี่ยวพันตรงนี้มันไปถึงนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไปถึงนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไปกวนประสาทนบีอิบรอฮีมเผื่ออิบรอฮีมจะอะไรเปลี่ยนใจอิบรอฮีมอายุเท่าไหร่แล้วอะไรเองน่ะเกือบร้อยแล้วเป็นร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วเองจะเชือดลูกเองลงหรอเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยมีลูกพอมีลูกลูกกับเขาคนหนึ่งจะมาเชือดได้ยังไงใช่ไหมครับพูดยุยงปลุกปั่นตลอดเลยนายบิรหิมฟังเหตุผลไหมไม่ฟังเหตุผลฟังไหมครับไม่ฟังเหตุผลนายบิรหิมตัดสินใจจะเชือดมันก็ยังมาอะไรมาหลอกมาล่ออยู่นายบิรหิมจริงหยิบหินตรงนั้นนะจำนวนหนึ่งแล้วก็คว้างใส่มันไปอิบลิสก็หายไปอันนี้คือที่มาของการคว้างเสาหินในจุดแรกก่อนพอไปจุดที่สองมันไปหาใครอีกมันไปหานบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามอิสมาอีลเรานะยังเด็กอยู่เลยนะอายุเพิ่งจะไม่กี่ขวบเองจะยอมให้พ่อเชือดเหรอจะยอมให้อะไรพ่อเชือดเหรอดูสิลูกคนอื่นเขาน่ะลูกคนอื่นนะอายุรุ่นราวเขาเดียวกับเองเนี่ยเขาวิ่งกันน่ะเขาสนุกเขาเล่นโน่นเล่นนี่หัวเราะเอิกอักสนุกสนานกันทำไมเองไม่หนีพ่อไปเล่นกับเพื่อนๆล่ะชวนให้นบีอิสมาอีลหนีพ่อไปเล่นกับเพื่อนๆนี่นะถ้าเองหนีพ่อไปวันนี้นะเองไม่ยอมให้พ่อเชือดนะเดี๋ยวพอเองโตขึ้นมาเองมีเมียมีลูกมีเต้าเองจะมีครอบครัวแล้วทำไมเองจึงมาคิดสั้นยอมให้พ่อเชือดตั้งแต่เด็กๆนี่เลยล่ะจะตายตั้งแต่เด็กๆเลยพูดสารพัดอย่างมาเพื่อที่จะโน้มน้าวให้นบีอิสมาอีลในสลามเปลี่ยนการตัดสินใจนบีอิสมาอีลเปลี่ยนไหมนบีอิสมาอีลไม่เปลี่ยนการตัดสินใจพูดไปพูดมานบีอิสมาอีลโมโหเลยคว้าหินคว้างไปอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามไปหาใครเหลือคนสุดท้ายแล้วท่านหญิงฮายัดฮายัด
ฮายัดมาทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันไปพูดกับฮายัดนะฮายัดมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยตอนนี้พ่อกับลูกนะเขาจะฆ่ากันอยู่นั่นนะมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้รีบไปห้ามใครรีบไปห้ามอิสมาอีลทันทีเลยเอ้ยห้ามใครห้ามอิบรอฮีมทันทีเลยตอนนี้พ่อจะเชือดลูกอยู่นี่เราเป็นแม่นะอิบรอฮีมนะมันไม่เคยช่วยเองเลี้ยงเลยนะมันพาอะไรมันพาเองมาทิ้งเอาไว้พาลูกเองมาทิ้งเอาไว้แล้วอยู่ๆวันนี้มันมาจูงลูกเองไปเชือดเองจะยอมหรือเป็นเรายอมไหมเป็นปริยมยอมไหมเลี้ยงของเรามาแทบตายนะอยู่ๆจะมาจูงของเราไปเชือดเป็นเราไม่ยอมชัยฏอนมันก็เอาความสงสารของแม่เนี่ยมาอะไรมาเป็นประเด็นฮายัดไม่สงสารลูกหรือพ่อจะเอาไปเชือดอยู่แล้วนะล้ำเลิกบุญคุณต่างๆนานาอิบรอฮีมไม่เคยช่วยเลี้ยงไม่เคยอย่างงู้นอย่างเงี้ยอย่าไปฟังอิบรอฮีมฮายัดก็บอกเป็นไปไม่ได้หรอกพ่อที่ไหนเราจะเชือดลูกเป็นไปได้ไหมพ่อจะเชือดลูกไม่เชื่ออย่ามาหลอกเชื่อเลยพ่อคนไหนจะเชือดลูกเฮ้ยทำไมมันจะเชือดไม่ได้ล่ะอัลลอฮ์ใช้มันทำไมจะเชือดไม่ได้เพราะอะไรผัวเองเป็นนบีแล้วอัลลอฮ์ใช้ให้มันเชือดมันต้องฟังใครมันต้องฟังอัลลอฮ์แน่แหละมันต้องทำตามอัลลอฮ์สั่งมันแน่แหละตอนเนี้ยมันจูงกันออกไปแล้วถ้าหญิงฮายัดบอกเอาละสมมติว่าถ้าอัลลอฮ์ใช้จริงคนเป็นนบีต้องเชื่อคนเป็นนบีต้องอะไรต้องทำตามฉันไม่ว่าหรอกผัวฉันเป็นนบีอัลลอฮ์ใช้ผัวฉันที่เป็นนบีผัวฉันต้องยอมทำตามแม้จะเชื่อลูกฉันก็ยอมนี่อีหม่านของใครเนี่ยอีหม่านของท่านหญิงฮายัดใช่ไหมครับมันพยายามอ้างต่างๆนานานะครับจนกระทั่งท่านหญิงฮายัดพูดว่าถึงแม้อัลลอฮ์จะใช้ให้ฉันเป็นคนเชื่อเองถ้าอัลลอฮ์ใช้ฉันก็จะเชื่ออิบลิสหน้าเสียไปเลยตอนนี้ใช้มาทุกวิธีแล้วเหตุผลชักแม่น้ำทั้ง5ทั้ง10มาแล้วก็ไม่มีใครฟังในที่สุดท่านหญิงฮายัดโมโหอีกคนหนึ่งก็เลยเอาหินขว้างไปอันนี้เป็นที่มาในที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงชดเชยชีวิตของนบีอิสมาอีลด้วยการนำกีบัชแกะตัวใหญ่ตัวหนึ่งมานะครับวาฟาไดนาฮูบิริพินอาลีมแกะตัวใหญ่ในหนังสือตัฟซีรทั่วๆไปมีหลายรายงานนะเป็นแกะที่มันเดินลงมาเองจากยอดเขาลงมาเพื่อให้นบีอิบรอฮีมจับเชือดเลยก็มีนะครับบางคนก็บอกเป็นแกะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ยิบรีลเลี้ยงไว้40ปีเพื่อเอามาไถ่ชีวิตนะครับในบางรายงานก็บอกเป็นแกะตัวเดียวกับที่ฮาบีลเคยทำกุรบันแล้วเชือดแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งไฟลงมาใช่ไหมครับเอามาอะไรเอามาอุ้มเอาแกะตัวของฮาบีลเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงเอาไว้ในสวรรค์แล้วก็เอามาไถ่ชีวิตของนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามฉะนั้นมัซฮับอิหม่ามมาลิกีนะครับเขาจึงถือทัศนะว่าทำกุรบันด้วยแกะอัฟดอนกว่าอย่างอื่นเลยในมัซฮับของอิหม่ามมาลิกนะเขาเชื่อว่าเขาเข้าใจว่าทำกุรบันด้วยกับแกะอัฟดอนที่สุดเพราะเขาถือว่าแกะชดเชยชีวิตของนบีอิสมาอีลได้แต่ว่านักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าทัศนะที่ถูกต้องคือที่ดีกว่าก็คือตัวอะไรเอ่ยอูฐแล้วก็ไปงัวแล้วก็ไปแกะแล้วก็ไปแพะนะแต่นี้ที่เรากลับมาตรงเนี้ยอยากจะให้พี่น้องได้ตัดสินใจเสียแต่เนิ่นๆนะครับว่ามีเวลาอีก7วัน8วันถ้าพี่น้องจำได้ในช่วงเดือนรอมฎอนผมมาบอกกับพี่น้องใช่ไหมบอกมาหลายปีแล้วเก็บมื้อกลางวันที่เราไม่ได้ซื้อนะครับมื้อกลางวันที่ไม่ได้ซื้อแต่ละวันนะวันหนึ่ง200 150 300ก็แล้วแต่เก็บใส่กระปุกเอาไว้หยอดไว้ทุกวันพอออกอีดเราไปแกะดูสิครับ 5,000 6,000 บาทบ้านเราไม่ได้กินมื้อกลางวันตั้งกี่คนล่ะเราก็ไม่ได้กินลูกเราก็ไม่ได้กินภรรยาเราก็ไม่ได้กินหลายๆคนรวมๆกันวันนึง200 300ถ้าวันละ200เดือนนึง 6,000 แล้วถ้าวันละ300เดือนนึงเท่าไหร่แล้ว 9,000เห็นไหมครับซื้อแกะตัวใหญ่ๆเชือดได้เลยแต่ว่าเราไม่ได้แพลนเราไม่ได้วางแผนมาแบบนี้ตั้งแต่เดือนรอมฎอนพอมาเหลืออีก5วันอิหม่ามชวนทำกุรบันกรรมการชวนทำกุรบันสตังค์ไม่พอเห็นไหมครับตอนนี้มีเวลาในการตัดสินใจไหมยังเหลือเวลาในการตัดสินใจแม้กระทั่งพี่น้องจะไปตัดสินใจเชือดวันสุดท้ายตะชริกวันสุดท้ายเลยวันที่13 14 15และไม่เป็นไรแต่ขอให้พี่น้องตัดสินใจทำกุรบันนะหนึ่งส่วนก็ได้หรือเราจะทำเป็นตัวก็ได้ตามอัธยาศัยแต่ว่าไม่ได้บังคับให้ทำนะทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ถือเป็นซุนนะห์มุอักกะดะใครทำถือว่า
เป็นความดีที่มากมายมหาศาลเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยพลาดแม้แต่ปีเดียวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชิดกุรบานกี่ปีทราบไหมครับฮะใครตอบได้เดี๋ยวผมให้ไม่มีรางวัลเลยวันนี้นะอ้าวนี่ก็ได้เนี่ยดอกเหลืองๆเนี่ยให้ทราบไหมครับใครตอบได้รอมฎอนถือศีลอด8รอมฎอน8ปีไอ้9ที่ซารอมฎอนนั้นปีที่8ปีที่9รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอด9ครั้งแล้วนี่แหละกุรบานรอซูลทำกี่ปีใครได้บิลาลทราบไหมครับใครทราบแถวหน้าเท่าไหร่นะครับ9เท่ากับรอมฎอนนะน้อยไปนิดนึงสิบปีท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮานะครับได้รายงานว่าการรอซูลแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกอมาบิลมะดีนะติอัชรอซีนีนตลอด10ปีที่รอซูลอยู่ที่มะดีนะห์นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําอุฎฮียะห์ทุกปีเลยแม้กระทั่งบางปีที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้อยู่ในเมืองมะดีนะห์ต้องเดินทางรอซูลก็ไปทํากลางทางงั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยพลาดกุรบานแม้แต่ปีเดียว10ปีที่อยู่ที่มะดีนะห์รอซูลอยู่มักกะห์13มาอยู่มะดีนะห์10ปีไม่เคยพลาดกุรบานแม้แต่ปีเดียวนะก็อยากให้พี่น้องตัดสินใจนะและโดยเฉพาะยิ่งคนที่ตัดสินใจทํากุรบานปีนี้แล้วนะครับพี่น้องต้องพยายามระวังเรื่องของการตัดเล็บตัดผมโกนขนเล็มถอนขนอะไรก็แล้วแต่จะซอยจะอะไรทั้งหมดห้ามหมดเลยนะนะอันนี้เป็นข้อควรระวังแต่ไม่ถึงกับฮารอมแต่เป็นอะไรเป็นมักรูห์ค่อนข้างจะรุนแรงสักนิดนึงนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการให้เรามีความรู้สึกร่วมกับพี่น้องของเราที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เอาแค่เบื้องต้นเอาแค่ออเดิร์ฟเท่านั้นเอาแค่อย่าตัดเล็บอย่าตัดผมถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบังคับเราใช้เราเหมือนกับที่ฮุญาตเขาของอิหร่อมกันเลยห้ามใส่น้ําหอมนะห้ามนั่นห้ามนั่นห้ามนั่นไหวไหมพวกเราไม่ไหวนี่รอซูลเอาแค่อะไรแค่อย่าตัดเล็บอย่าซอยผมอย่าเล็มหนวดอย่าอะไรแค่นี้แค่นั้นแหละเพื่อที่เราจะได้รู้สึกว่าโอ้เวลาเราครองเอรอคนไปฮัจญ์เขาไปครองเอรอมนี่เขาก็หงุดหงิดนะทำนู่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ได้แต่เขาต้องครองตนครองกายครองอินทรีย์ของเขาทั้งอะไรทั้ง7-8วันนั่นนะไหวไหมเขายังไหวเลยแล้วเราล่ะแค่ไม่ตัดเล็บไม่ตัดผมอย่างเดียวไหวไหมครับไหวนะดังนั้นใครที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถนะครับรอซูลุลลอฮ์บอกว่าคนที่มีความสามารถอยากให้ทํากุรบานนะแต่ถ้ามีความสามารถแล้วไม่ทํากุรบานรอซูลบอกไม่อยากให้มาร่วมอะไรเลยไม่อยากให้มาร่วมกิจกรรมวันอีดจะไปละหมาดที่ไหนก็ไปเถอะแต่ว่าอย่ามาให้เห็นหน้าอย่ามาร่วมกับท่านนบีก็ฝากกับพี่น้องนะถ้ามีความสามารถอยากให้พี่น้องตัดสินใจร่วมทํากุรบานนะครับกับทางมัสยิดหรือจะทําเป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นซุนนะห์นะครับเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักนะแต่ว่ามีอุลามะบางท่านนี่เขามองว่าเป็นวาญิบเลยนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมจ้ะครับในการอาจารย์ครับในการห้ามตัดเล็บห้ามตัดผมห้ามตัดขนอะไรเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทำเนี่ยทำเจตนาทำนะถึงกับบาปไหมหรือว่าเพียงแต่ผลบุญลดน้อยลงไปไม่ถึงกับบาปนะเพราะว่าทัศนะที่ถูกต้องก็คือมีฮุกกลมเป็นมักรูห์คำว่ามักรูห์ก็คือถึงแม้จะทำก็ไม่บาปมักรูห์ก็คือทำก็ไม่บาปเหมือนกับเรารับประทานอาหารที่มีกลิ่นเนี่ยกระเทียมอย่างเงี้ยเราตั้งใจกินกระเทียมเลยบาปไหมครับไม่บาปตั้งใจกินหัวหอมไม่บาปเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นการจงใจเนียดเพื่อให้ตรงกันข้ามกับสุนัขของรอซูลมันจะบาปตรงเจตนาตรงนั้นเหมือนกับเรารู้ว่าก้าวเท้าขวาเข้ามัสยิดเนี่ยบาปไอ้ได้บุญก้าวเท้าซ้ายเป็นมักรูห์แต่ถ้าเราตั้งใจเดินเข้าไปแล้วก้าวเท้าขวาถอยมาอีกทีนึงเพื่อเอาข้าวเท้าซ้ายเข้าบาปตรงนั้นบาปก็คือตั้งใจทําให้ตรงกันข้ามทั้งที่ก้าวเท้าขวาไปแล้วใช่ไหมครับแบบเนี้ยนะอย่างสมมตินะสมมุติว่าเราไว้เราทํากุรบานบังเอิญว่าเราเล็บมันเริ่มยาวใช่ไหมไว้มา6วัน7วันแล้วเฮ้ยนอนก็เกี่ยวที่นอนจะห่มผ้าจะใส่เสื้อไปทำงานมันดูดำมันดูสกปรกในกรณีนี้เราอาจจะเล็มได้สักครั้งหนึ่ง
ช่ไหมครับแต่ถ้าตั้งใจเช้ามาตัดเล็บเช้ามาเล็มเล็บเล็มทุกวันเลย8วัน9วันเนี่ยอันนี้แสดงว่าตั้งใจทำให้มันตรงกันข้ามกับสุนนะของรอซูลอะอย่างนี้บาปนะเพราะถือว่าตั้งใจฝ่าฝืนแสดงความกระด้างกระเดื่องเลยแต่ถ้ามันมีเหตุมีความจำเป็นเนี่ยเราไปทำงานแล้วก็เพื่อนที่ทำงานเขารังเกียจเราโอ้โหทำไมมุสลิมเล็บยาวสกปรกดำอย่างนี้เราก็เล็มไปเพื่อให้มันอะไรให้มันดูดีขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ว่าอย่าจงใจทำให้มันจนกระทั่งกลายเป็นก็จะเป็นการต่อต้านสุนนะอะไรแบบนั้นไปนะผมก็แนะนำกับแบบนี้ก็แล้วกันมีอะไรสอบถามไหมถ้าไม่มีเราจะได้เข้าสู่บทเรียนเรื่องเตาฮีดสักนิดหนึ่งมีไหมครับมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยววันนี้มีโปรแกรมมาแนะนำให้พี่น้องทำความดีใน10วันแรกของเดือนตุลฮิจญะห์นี่หน่อยครับอาจารย์เชิญนะสองฉบับเรียนถามคำถามใกล้เคียงกันถามว่าการทำกุรบานสามารถทำให้คนตายได้หรือไม่หรือว่าทำแทนโดยใช้ชื่อคนตายเป็นผู้ทำได้หรือไม่ยังไงนะครับทำกุรบานเนี่ยทำให้คนที่เสียชีวิตแล้วได้ไหมอันนี้หนึ่งละสองนะหรือว่าทำแทนโดยใช้ชื่อคนตายเป็นผู้ทำได้หรือไม่ครับอันนี้เราทำแทนคนตายโดยใช้ชื่อของคนตายแสดงว่าเราไม่ได้ทำเองนะครับบิสมิลลาฮ์ลอมะซอลลิอะลานบีนามุฮัมมัดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำกุรบานนะครับให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นประเด็นที่นักวิชาการตั้งแต่ยุคต้นๆเขาถกเถียงกันมานานพอสมควรนะครับแล้วบางทีก็หาข้อสรุปไม่ได้แต่ถ้าหากเราจะหาข้อสรุปมันตั้งใจเอาให้ใกล้เคียงซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดในอินชาอัลลอฮ์มันมีคำตอบอยู่ประเด็นนี้นะครับทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่นะยุมฮุดนะเขาถือว่าอนุญาตถืออนุญาตทำนะครับแต่ว่าหลักฐานของฝ่ายยุมฮุดเนี่ยเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างจะอ่อนสนิทหนึ่งโดยอ้างฮะดีษของนะครับท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับว่าเวลาที่ท่านเชือดกุรบานเนี่ยท่านจะเชือดจำนวน2ตัวตัวหนึ่งให้กับตัวท่านเองและอีกตัวหนึ่งให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเรื่องนี้บรรดาซอฮาบะห์ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยพอคอลีฟะอาลีทำแบบนี้ซอฮาบะห์ก็สงสัยเอ๊ะทำไมอาลีต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะเชือดให้ตัวเองตัวหนึ่งแล้วก็เชือดให้นบีตัวหนึ่งก็ไปซักไซไล่เลียงกับท่านคอลีฟะอาลีท่านคอลีฟะอาลีท่านก็ตอบว่าที่ฉันต้องทำแบบนี้เชือดตัวหนึ่งให้ตัวเองอีกตัวนึงให้นบีเพราะรอซูลสั่งเอาไว้ไงล่ะนะครับเป็นคำบอกคำยืนยันของท่านคอลีฟะอาลีว่ารอซูลเป็นคนใช้ให้ทำให้กับท่านหลังจากท่านเสียชีวิตไปแล้วอุลามะเขาก็เอาหะดีษบทนี้ไปเป็นหลักฐานของฝ่ายที่บอกว่าให้ทำกุรบานให้กับคนตายได้แต่หะดีษบทนี้นักวิชาการบอกว่าเป็นหะดีษดออีฟมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือในมาตรฐานทางวิชาการนะครับก็หะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ชัดมากเลยแต่ไม่ซอฮีฮ์หะดีษชัดๆนะแต่ไม่ซอฮีฮ์หะดีษตรงประเด็นเลยแต่มาตรฐานของหะดีษไม่ได้กับนักวิชาการอีกซีกหนึ่งนะครับที่เขายึดในทัศนะที่ว่าไม่มีร่องรอยไม่มีการปฏิบัติจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการทำกุรบานให้กับคนตายเป็นกรณีเฉพาะเพราะท่านรอซูลทำมากี่ปีที่ผมบอกอ่ะ10ปีแล้วเรื่องนี้จะเป็นความลับไหมเรื่องนี้จะไม่เป็นความลับเป็นอันขาดเลยและท่านรอซูลทำซอฮาบะห์ต้องสืบสานต่อมีไหมครับที่รอซูลทำแล้วซอฮาบะห์เก็บเงียบไม่มีใครทำเลยมีไหมครับไม่มีทุกเรื่องถ้าเป็นศาสนาซอฮาบะห์ต้องเอามาทำต่อแล้วก็สอนต่อให้คนอื่นทำด้วยเอ๊ะแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงไม่มีใครรู้เลยจนกระทั่งที่คอลีฟะอาลีทำนะซอฮาบะห์ยังไปซักแล้วเอามาจากไหนทำไมถึงทำเพราะไม่มีใครรู้ฉะนั้นทัศนะนี้เขาก็จะยืนมาแบบนี้ตลอดว่ามันไม่มีซุนนะห์ให้ทำนะไม่มีซุนนะห์ให้ทำตอนนี้ฝ่ายนู้นเขาบอกมันเอาละหะดีษซอฮีฮ์ไอ้หะดีษที่ตรงประเด็นมันไม่ซอฮีฮ์ไม่เป็นไรแต่มันมีหะดีษบางบทที่พอจะเข้าใจได้นะครับหะดีษบางบทที่พอจะเข้าใจได้ยกตัวอย่างเช่นหะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านเชือดกุรบานเนี่ยนะครับบางปีเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ไปซื้อกุรบานมา2ตัวตัวอ้วนตึบเลยนะครับใหญ่เบ้อเลยสีขาวสวยรอซูลเชือดกี่ตัว2ตัวตัวแรกท่านเชือดให้กับใครให้กับตัวท่านเองแล้วก็อ่านวงวานนะครับญาติของท่านนบีพี่น้องของท่านนบีครอบครัวของท่านนบีทั้งหมดเลยแล้วอีกตัวหนึ่งรอซูลเชื่อให้ใครเชื่อให้กับอุมมะของท่านทั้งหมดเลย
นะรอซูลเชื่อตัวที่สองให้กับอุมมะของท่านทั้งหมดเลยอุลามากลุ่มนี้เขาก็ถามว่าอ้าวไหนลองบอกสิอุมมะนบีเนี่ยมีเฉพาะคนเป็นอย่างเดียวหรือเปล่าที่นบีเชื่อให้นะเชื่อให้เฉพาะคนเป็นอย่างเดียวเปล่าอุมมะแต่เป็นที่ยังมีชีวิตอยู่หรือรวมถึงคนที่ตายด้วยอุมมะนบีต้องมีทั้งมีอะไรมีชีวิตอยู่และมีที่เสียชีวิตไปแล้วฉะนั้นก็เท่ากับกุรบันของนบีตัวนี้ได้ทั้งคนเป็นแล้วก็ได้ทั้งคนตายเออมันก็น่าจะใช่ใช่ไหมครับน่าจะใช่แต่มีใครเข้าใจว่าหมายถึงทำกุรบันให้คนตายไหมมันก็ไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าพอจะเข้าใจได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นกับอีกความเข้าใจหนึ่งกับอีกความเข้าใจหนึ่งเขาบอกว่าเอาละถึงแม้จะไม่มีคำสั่งก็ตามแต่สามารถไปเปรียบไปเทียบกับหะดีษบทอื่นๆที่พูดถึงเรื่องการทำซอดากอฮ์แทนให้กับคนตายนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเรื่องพวกนี้เยอะมากเลยเรื่องซอดากอฮ์เรื่องทำฮัจญ์เรื่องขุดบ่อน้ำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่รอซูลแนะนำให้ลูกให้ทายาททำให้กับพ่อให้กับแม่ให้กับใครอะไรญาติที่เสียชีวิตไปแล้วหลักฐานเรื่องพวกนี้เยอะมากเลยเขาบอกว่าหนึ่งในหลักฐานที่นำมาประกอบก็คือหะดีษที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนไปถามท่านว่ารอซูลครับคุณแม่ของผมเนี่ยอุฟตูลิตัสแปลว่าเสียชีวิตปุ๊บปั๊บไปนะครับถ้าคุณแม่อยู่เนี่ยคุณแม่จะต้องสั่งให้ทำนั่นสั่งให้ขุดบ่อน้ำสั่งให้นั่นสั่งให้นั่นแต่คุณแม่ไม่ทันสั่งอะไรแต่โดยปกติคุณแม่ต้องเป็นคนอะไรทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่แม่ยังไม่ทันสั่งถ้าผมเนี่ยนึกถึงแม่ขึ้นมาแล้วจะทำให้แม่น่ะได้หรือเปล่าทำให้ได้ไหมรอซูลบอกได้รอซูลบอกไปเลยไปทำซะดอกะไปเลยไปทำนู่นทำนั่นทำนั่นรอซูลแนะนำให้ทำทั้งหมดเลยแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรานึกถึงพ่อของเราเนี่ยถ้าพ่อเราอยู่ในปัณณิเชตกุรุบันแล้วถ้าพ่อเราอยู่ปัณณิเชตไหมเชื่อเขาเชื่อมาทุกปีเชื่อมาทุกปีเนี่ยเรานึกถึงพ่อของเราเนี่ยถ้าจะเอาไปเทียบกับเรื่องพวกเนี้ยอุลามะถามว่าเทียบได้ไหมมันก็เทียบได้เพราะเป็นวิธีอะไรเป็นวิธีทำซะดอกะเป็นวิธีทำความดีงั้นอุลามะเขาก็เอาฮะดีษเป็นฮะดีษพวกนี้มาประกอบในเหตุผลพิจารณาในทัศนะที่บอกว่าอนุญาตให้ทำกุรบันแทนอะไรแทนคนตายได้ตอนนี้อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่ยอมก็บอกว่ามันไม่มีหลักฐานใช้โดยตรงอ่ะใช่ไหมครับอุลามะในจำนวนหนึ่งเขาก็เลยหาทางออกกลางๆให้เขาก็แนะนำแบบนี้นะแนะนำว่าให้เราทำกุรบันเนี่ยทำอะไรทำเป็นการส่วนตัวของเรานี่แหละแต่เวลาเราแจกเนื้อให้แจกเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแจกนะเราทำกุรบันของใครเราทำกุรบันของเราหนึ่งตัวสมมติผมนะผมมีพ่อมีแม่มีโต๊ะมีแชร์ที่เสียชีวิตไปแล้วคนตายอ่ะผมก็ทำกุรบันของผมหนึ่งตัวข้าพเจ้าเชือดแกะตัวนี้เป็นกุรบันให้กับครอบครัวทั้งหมดเลยให้กับครอบครัวทั้งหมดเลยได้ไหมได้กุรบันเป็นของใครกุรบันเป็นของผมใช่ไหมครับลูกละลูกเต้าครอบครัวภรรยามะผมอะไรได้ไหมได้ตรงตามสุนนะไหมเนี่ยตรงตามสุนนะเลยอ้าวแล้วเวลาแจกเนื้อทำยังไงก็แจกเนื้อให้เหมือนนบีแจกเวลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือท่านนบีของเราคิดถึงท่านหญิงคอดียะห์ที่เสียชีวิตไปแล้วรอซูลทำยังไงรอซูลไม่ได้เชือดแกะให้คอดียะห์แต่รอซูลทำยังไงเชือดปกตินี่แหละแต่เอาเนื้อไปแจกให้กับญาติเพื่อนฝูงคนสนิทคนเคารพของท่านหญิงคอดียะห์ฉะนั้นเราก็ทำเหมือนกันเราทำกุรบานเป็นของเราแต่เวลาเราแจกเนื้อกุรบานเราเอาไปแจกให้เน้นเฉพาะอะไรเน้นกับคนที่เป็นพี่ป้าน้าอาของเราเพื่อนฝูงของพ่อของแม่ของเราที่เสียชีวิตไปแล้วมันกลายเป็นทำความดีที่ตรงตามรูปแบบทั้งสองอย่างเลยเชือดก็ตรงตามสุนนะเวลาแจกก็ตรงตามสุนนะอย่างเงี้ยอุลามะเขาบอกมันน่าจะฟังแล้วมันดูราบรื่นกว่าเป็นทางออกที่อะไรที่ดูแล้วมันรักษาเจตนาของทั้งสองฝ่ายเอาไว้ทำแล้วนึกถึงคนตายด้วยแล้วก็ทำตรงตามสุนนะของรอซูลด้วยอันนี้เขาก็แนะนำมาแบบนี้นะแต่ถ้าพี่น้องจะยึดในทัศนะทำให้คนตายเลยอันนี้วันละตาลาลำเป็นความรับผิดชอบของพี่น้องใครที่ยึดทัศนะทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะครับแต่ถ้าใครแบบหาทางออกกลางๆโดยเอาซุนนะเอาฮะดีษดังนั้นมาผสมกับเรื่องนี้เหมือนกับที่นักวิชาการเขาแนะนำมันก็ไม่ผิดอะไรเลยแล้วเราถือว่าเชือดก็ถูกไอ้นี่อะไรแจกเนื้อก็ถูกนะวันละตาลาลำแต่ถ้าเราอะนะเราเชือดเอาของเราแต่ใส่ชื่อคนตายไอ้อย่างเงี้ยมันอาจจะได้นะนะเพราะว่าผมแนะนำให้ทำพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องจะถือทัศนะว่าทำแทนคนตายอันนี้ต้องใส่ชื่อคนตายอยู่แล้วนะวันรอตาลาลำแต่ผมเลือกทัศนะทำแบบที่เป็นทางออกกลางๆตัวนั้นนะผมเห็นว่ามันถูกต้องที่สุดแล้วนะครับวันรอตาลาลำตกลงเจ้าของฐานโทษครับเจ้าของจดหมายฉบับที่ถามว่าเชือด
ให้ลูกที่ตายไปแล้วเนี่ยคงจะเข้าใจนะครับเราก็ถามต่อว่าจะเชือดแล้วต้องกล่าวชื่อด้วยไหมเจ้าของวัวโดยปกติเชือดผมแนะนำให้กล่าวอันนี้เป็นสุนนะของการเชือดกุรบันตัวหนึ่งมีเจ็ดชื่อถ้าเราสามารถกล่าวได้หรือนึกได้ให้พยายามนึกแต่ถ้ามันเกินความสามารถของเราก็ไม่ต้องนึกนะครับเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านเชือดอัลลอฮุมะตะกับบัลมิมมุฮัมมัดวะอาลีมุฮัมมัดโออัลลอฮ์กุรบันตัวนี้ของมุฮัมมัดนะแล้วก็ของพี่น้องญาติสนิทของญาติครอบครัวของใครของนบีมุฮัมมัดฉะนั้นถ้าใส่ชื่อได้ก็ใส่อุลามะบอกซุนนะห์ให้ใส่นะแต่ถ้าใส่ไม่ได้อย่างประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็จะอย่างพวกรอยีฮีพวกอะไรที่เขารับทำกุรบันรับทำอากิทำอุทิยะทำดำอะไรนะก็ใช้วิธีเขียนชื่อนะสมมติเขามีกระดาษแผ่นหนึ่งอูดตัวที่หนึ่งอูดตัวที่หนึ่งคุมานมาจองใช่ไหมใส่ชื่อคุมานคนแรกเลยคนที่สองบีลานคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าครบตัวหนึ่งแล้วเอากระดาษไปแล้วเราก็ถือกระดาษไปที่ไหนถือกระดาษไปที่โรงเชือดที่มัจจุรอนะหรือเราไม่ไปเองก็มอบวะเกียนให้เขาไปทำเขาก็เอากระดาษแผ่นนี้นะครับไปแปะที่อะไรไปแปะที่งัวตัวนั้นเลยเพราะว่าคนอาหรับเขาอ่านชื่อไม่ออกเลยเนี่ยซามานก็อ่านซามานอย่างเงี้ยเห็นไหมครับบิลันชื่อไทยชื่ออะไรครับประสิทธิ์ฟราซีดเงี้ยเขาก็ไม่อ่านฟราซีดเขาไม่อ่านประสิทธิ์เขาอ่านไม่ถูกแล้วยิ่งถ้าเป็นชื่อคนจีนชงเชงอะไรเดี๋ยวยิ่งอ่านไม่ได้ใหญ่เลยเขาก็ใช้วิธีเอาชื่อเขียนลงอะไรลงที่ป้ายที่กระดาษนะบางทีก็ทำเป็นแขวนเขาไปแขวนไปเลยงัวตัวนี้อูดตัวนี้ของคนนี้งั้นเวลาเราเชือดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปรับเนื้อจากอะไรจากตัวของเราเลยเราจะเอามากินจะมาอะไรก็ไม่ใช่เพราะเราเชือดตวงไปรับของอีกตัวหนึ่งมานะง่ายดีแบบนี้แล้วแต่นะแล้วแต่สะดวกอยู่ที่เราตกลงเราเข้าใจกันนะครับคงฝากไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์